สวัสดีครับทวีสีมูลเช้านี้เรามาจุดเตากันครับผมได้นำไม้ใส่เตาเสร็จแล้วเรียบร้อยไม้ก็มีแต่ไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นครับใส่เต็มเตาอัดแน่นเลยเพราะว่าจะได้ถ่านเยอะครั้งแรกผมได้เผาไปแล้วครับแล้วครั้งที่สองผมจะเผาให้ชมอีกก็จะใส่รายละเอียดว่าใส่ไม้ยังไงเผาแบบไหนตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ไม้คลายแก๊สอย่างไรการเผาไหม้ของควันบ้านเป็นอย่างไรตลอดจนไปจนถึงเสร็จสับเรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมชมแล้วก็จะมั่นใจว่าเตานี้เผาได้จริงโดยการนำถังน้ำยาแอร์เก่ามาทำเป็นเตา F5E ครับการเริ่มเตา F5E ใหม่นี้เดี๋ยวก็จะวางฟืนก่อนครับสำหรับการวางฟืนนั้นก็วางไว้หน้าเตาเหมือนเดิมครับพอไฟลุกแล้วเราค่อยดันฟืนเข้าไปครั้งนี้จะแตกต่างกันกับครั้งก่อนที่เป็นเตา F5E เดิมก็คือเวลาไฟติดแล้วเราก็ดันฟืนเข้าไปเลยครับไม่จำเป็นต้องจุดไว้หน้าเตาครับตอนนี้เริ่มจุดเตาครับจะเห็นว่าควันเริ่มพุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางแล้วครับอันนี้ก็คือการดูดของเตา F5E ของเราครับไฟจะไม่ล้นนะครับแบบนี้ต่อไปก็เผาไปเรื่อยๆครับเราสังเกตเห็นว่าฟืนลุกติดดีแล้วเราก็ใช้เหล็กคีบครับคีบฟืนตัวนี้เก็บเข้าไปครับนี่เก็บเข้าไปกันเข้าไปในห้องเชื้อเพลิงหรือว่าห้องเตา F5E ที่ทำจากถังน้ำยาแอร์เก่าครับเห็นไหมครับเก็บเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมจะสังเกตว่าผมยกขึ้นควันจะมีแล้วก็ดูดเข้าไปเห็นไหมครับนี่นี่ดูดครับเห็นไหมนี่นี่ลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมไฟเริ่มดูดแล้วครับดันฟืนเข้าไปแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเราเก็บฟืนหมดแล้วครับต่อไปเมื่อฟืนเล็กไม่ดีแล้วเราก็เพิ่มไม้ใหญ่เข้าไปไม้ใหญ่ในที่นี้ผมจะใช้ไม้ไผ่แห้งครับอันนี้คือตัวอย่างไม้ไผ่แห้งที่ลุกดีมากครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เตรียมไว้เลยครับจะใส่ไปเรื่อยๆครับช่วงใส่ฟืนใหญ่นั้นครับจะดันฟืนเข้าไปแบบนี้ครับดันเข้าไปลึกๆสุดๆเลยครับแบบนี้แล้วรอจนกว่าไม้ฟืนที่เราดันเข้าไปลุกดีครับแล้วก็จะลุกขึ้นมาเห็นอยู่ท่อแกนกลางครับตอนนี้ยังไม่ลุกดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้อัดแน่นเลยครับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีครับจะสังเกตเห็นว่าไม่มีควันแล้วครับไม่มีควันแล้วรอจนกว่าไฟในท่อแกนกลางครับนี่ครับเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับอย่างนี้เห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับจุดง่ายครับเนี่ยเห็นไหมเตา F5E ที่ทำใหม่นี้จุดง่ายมากครับเห็นไหมนี่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็คุมไฟให้นิ่งๆครับเผาไปเรื่อยๆครับแบบนี้เริ่มแล้วครับเห็นไหมผมเพิ่งเผาใหม่ๆนะครับเผาง่ายและติดง่ายแล้วก็ไฟก็ลุกดีด้วยครับไม่มีปัญหาเรื่องควันครับเห็นไหมครับเนี่ยดีมากๆเลยครับเนี่ยเมื่อเวลาเราเห็นไฟลุกท่วมท่อแกนกลางแบบนี้เราเพิ่ม
ฟืนในท่อแกนกลางแบบนี้เลยครับครับนี่เผาช่วงแรกครับเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเท่าฐานอุดตันหรือว่าฐานอุดตันเลยครับเพราะว่าเตานี้ระบายได้ดีมากเลยครับแล้วก็ลุกดีตลอดครับเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่งเผาไปช่วงแรกๆครับอันนี้คือเวลาเราจะใส่ฟืนไปในท่อแกนกลางก็ใส่ได้ครับปฏิบัติได้เมื่อเวลาไฟลุกแบบนี้ดีแล้วเราค่อยใส่นะครับแบบนี้มันก็จะช่วยได้ดีขึ้นในส่วนไฟด้านล่างก็อย่างที่ผมบอกครับให้เพิ่มฟืนดันฟืนเข้าไปดันเข้าไปลึกๆจนสุดเตาของเราครับนี่ครับเห็นไหมฟืนของเราก็แน่นอยู่แบบนี้แล้วไม่มีการล้นครับก็จะดูดขึ้นไปท่อแกนกลางแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือการเผาช่วงแรกๆเนี่ยแบบนี้ครับนี่เห็นไหมจะไม่มีไฟล้นอะไรเลยจะเงียบสนิทตรงปากนี่ครับวันนี้ผมได้เอาดินเหนียวอุดตรงที่รอยเชื่อมไว้ครับผมยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่าไม่ได้นำเครื่องเชื่อมลงมาผมก็เลยใช้ดินเหนียวอุดไปก่อนก็จะมีแรงดันบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะดีกว่าช่วงแรกๆที่ผมคิดแรกเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องควันออกจากก้นเตาครับเป็นรอยเชื่อมเท่านั้นนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยเผาไปเรื่อยๆเผาง่ายมากครับดีกว่าเตาเก่าครับเนี่ยแล้วก็ร้อนแรงด้วยร้อนเร็วครับเห็นไหมแล้วก็นิ่งไฟนะนิ่งกว่าเก่าเนี่ยผมก็จะควบคุมไฟไปเรื่อยๆแล้ว FC ถ้าทำก็ควบคุมไฟแบบผมนี่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยให้เผาก็จะเผาแบบนี้เผาง่ายๆฟืนตัวนี้อย่าให้ขาดนะครับดันเข้าไปให้อัดแน่นให้เต็มช่องเลยอัดแน่นให้เต็มช่องไม่ต้องห่วงว่าจะอั้นหรือว่าจะแน่นแต่ยังไงอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับนี่เห็นไหมมันถ้าไม่ไหม้ก็ให้รู้ไปครับเนี่ยครับแรงอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับเตาใหม่ของเราครับเนี่ยอัปเดตอีกช่วงครับนี่ผมจะให้ฟังเสียงครับนี่อันนี้คือควันบ้าออกมาแล้วครับบางส่วนแต่ว่ายังไม่มากเห็นไหมผมจะให้เห็นนี่ครับสำคัญเห็นไหมอันนี้คือดินยังชื้นอยู่เลยครับนี่นะครับยังไม่แห้งครับเนี่ยเนี่ยผมจับได้ครับเห็นไหมเนี่ยแล้วสังเกตเห็นแรงดันครับเห็นไหมจะมีควันแผ่วๆออกมาไม้ข้างในอ่ะร้อนมากจนไหม้แล้วครับแต่ภายนอกนี้เห็นไหมยังชื้นๆอยู่เลยแต่แรงดันหรือว่าควันบ้าออกมาแล้วครับนะครับแบบนี้เห็นไหมครับฟังเสียงก็รู้ครับเนี่ยครับเนี่ยเร่งตลอดเลยแล้วอีกไม่นานไม้ก็จะขายแก๊สครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้วันนี้ดีหน่อยครับที่ผมได้นำดินเหนียวไปรอบๆที่ผมเชื่อมก้นถังไม่เห็นมีควันออกมาเยอะเมื่อเตาแรกครับเห็นไหมครับดันฟืนเข้าไปก่อนจุดก็ง่ายครับลุกติดดีด้วยครับเห็นไหมไม่มีวูบไม่มีอะไรเลยอยู่นิ่งๆแบบนี้ตลอดครับเป็นเพราะว่าเตา F5E ที่ทำจากถังน้ำยาแอร์มากกว่าครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงและความภูมิใจมากเป็นผลงานของผมที่ผมคิดค้นขึ้นมาโดยที่มันมีปัญหาเรื่องฝาผนังดินก็เลยตัดปัญหาว่าทำแบบนี้ดีกว่าแล้วดันเป็นผลพลอยได้หรือว่าผลลัพธ์ที่ดีมากครับการเผาไหม้ก็ดีครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังเดิมครับที่เดิมอยู่เตาเดิมครับเนี่ยก็มีแนวคิดเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เพียงว่าเอาทรายเอาอะไรเพิ่มขึ้นมาในจุดนี้เพราะว่ากลัวแรงดันของลมของควันออกมาครับต่อไปก็คงไม้จะคายแก๊สผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบนะครับหลังจากที่ผมเผาไม่นานครับ
แรงดันเพิ่มขึ้นมาควันบ้าออกมามากนะครับดูข้างล่างได้ครับเห็นไหมอันนี้ที่ผมอุดด้วยดินเหนียวครับวันนี้เล็กน้อยครับแล้วมาดูครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม้กำลังจะขายแก๊สครับต่อไปถ้าไม้ขายแก๊สนี่ตรงนี้จะเยอะมากครับก็คือเปลวไฟครับที่เคยถ่ายคลิปให้เห็นบ่อยๆอันนี้เร็วมากครับครับดีมากเลยผมชอบด้วยครับแล้วการวูบการดับมันจะไม่ค่อยมีเลยมีก็น้อยนิดครับแก้ง่ายก็เพียงใส่ฟืนเข้าไปก็ติดเลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้ครับเตา F5E รุ่นเดิมเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้การวูบของไฟที่ลุกดีๆแบบนี้เราก็ต้องเริ่มเผาใหม่ครับตัวนั้นจะมีปัญหาแต่ตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อนก็คือพอเราดันไฟเข้าไปหรือว่าดันไม้ฟืนเข้าไปไฟก็จะลุกติดดีเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาเรื่องการวูบเลยครับแบบนี้ครับต่อไปก็จะมาอัปเดตช่วงไม้ขายแก๊สที่รุนแรงกันครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับอัปเดตไม้ขายแก๊สครับในการปฏิบัติก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับปล่อยให้ไม้ขายแก๊สไหม้ตัวเองครับปล่อยออกมาแบบนี้เตาข้างล่างก็ไม่ต้องทำอะไรครับแต่ผมจะสังเกตได้ว่าเตาข้างล่างนี้จะเย็นมากครับความร้อนก็จะอยู่ในท่อแกนกลางแล้วก็ส่วนบนตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเตายังใหม่อยู่เพราะว่าก้นเตายังไม่ห่างครับถ้าห่างก็จะมีเปลวแก๊สดันออกมาแต่ว่าผมก็จะพยายามอุดดีๆครับไม่ให้เตาเสียหายไม่ขายแก๊สเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับอันนี้คือหายห่วงแล้วครับติดเร็วมากใช้ระยะเวลาการติดแก๊สนี่ประมาณ2ชั่วโมงครับชั่วโมงเสร็จๆนี่ก็ควันบ้าก็ออกมาหลังจากนั้นก็เผาต่อไปจนถึง2ชั่วโมงครับก็ไม้ก็คายแก๊สแล้วก็นิ่งอยู่แบบนี้เลยอันนี้เป็นการเผาครั้งที่2ครับผมก็จะทำสถิติไว้ว่าเตา F5E ที่ทำจากถังน้ำยาแอร์นั้นจะเผาได้กี่ครั้งครับถึงจะชำรุดอันนี้เผารอบ2ไม่มีปัญหาอะไรครับนะใช้ได้เลยครับทำได้เลยการันตีได้ครับทำใช้เลยสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้แนะติชมได้ในช่องคอมเมนต์ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปและสร้างผลงานแบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ